นี่ผลของคดีเป็นยังไงครับพี่คือในความเห็นพี่นะพี่ถือว่าผลในคดีวันนี้เป็นเรื่องที่น่าพอใจมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าความเมตตาที่ทางศิษยานุศิษย์ของท่านหลวงพ่อเนี่ยมีต่อเครดิตยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยพี่ว่าได้ผล2ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ของทางวัดนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของหลวงพ่อเองนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของสภาพคล่องของเครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับการเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องของเครดิตยูเนี่ยนเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกขณะเดียวกันก็จะมีผลกับเรื่องของการที่เราจะมีเงินที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการเดียวของการฟื้นฟูกิจการที่จะทำให้ความสำเร็จของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมีความสำเร็จที่สูงต้องอีกครั้งนึงเลยว่าขอบคุณทางลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่ออย่างมากเลยที่ได้เมตตาในวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นนั้นการพิพากษาของศาลในวันนี้ก็จะทำให้มันเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ได้รับการจุดประกายขึ้นมานะคะว่าความเดือดร้อนของสมาชิกเนี่ยก็ได้รับความเมตตานะคะขณะเดียวกันก็ได้รับการเยียวยานะคะพี่ก็หวังใจว่านี้เป็นก้าวแรกแล้วก็จะมีก้าวต่อไปของคนที่ถือทรัพย์แทนสากลอยู่นะคะที่คุณสุภชัยเอาไปแอบไว้ที่จะกรุณาคืนเราเพื่อที่จะนำกลับเข้ามาสู่การเยียวยาค่ะขอให้ช่วยแยกแยะคดีที่สากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ฟ้องจำเลยที่1 2 3คือจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เราฟ้องในวงเงินเนี่ยเราฟ้องเต็มนะคะแต่ว่าแยกอยู่หลายคดีนะคะเท่ากับจำนวนเงินที่หายไปนะคะจำนวนเงินที่หายไปเนี่ยมันหายไปจากระบบเนี่ยคิดประมาณ 15,000 นะคะ 15,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นคดีที่เราทำทั้งหมดในขณะนี้ก็คือเท่ากับจำนวนที่หายเพียงแต่คดีเนี่ยมันแยกกันอยู่วันนี้ก็เป็นคดีแรกที่ได้รับการแก้ไขคดีวันนี้ที่มันนัดจะเกี่ยวกับมูลค่ามูลนี้ถ้ามูลนี้เต็มคดีเนี่ยก็คือ1814บวกด้วยดอกเบี้ยก็ประมาณ818วันนี้เราก็ได้จากจำเลยจากลูกศิษย์ลูกหาของจำเลยที่2ที่3ไปแล้ว684ล้าน 780,000 ก็เหลืออีก130ในส่วนของ130เนี่ยเรายังคงดำเนินคดีกับจำเลยที่1ก็คือคุณสุภชัยและอาจจะขยายผลต่อไปอีกว่ายังมีใครอีกหรือไม่เพราะวันนี้พยานหลักฐานต่างๆที่มันปรากฏชัดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้จำเลยเพิ่มนะคะแต่ว่าในมูลที่ยังหายไปอยู่เนี่ยเรายังคงฟ้องต่อแต่วันนี้ก็คือเห็นชัดเจนก็คือจำเลยที่1คดียังติดอยู่ที่ศาลนี้ค่ะครับก็คือ130ล้านก็คือไล่เบี้ยเอาต่อกับคุณสุภชัยใช่ค่ะค่ะส่วน684ล้านได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาของจำเลยที่2กับที่3และเราพอใจพอใจครับมันเท่ากับจำนวนที่เสียหายที่ออกไปค่ะแล้วเราก็จะไปถอนฟ้องคดีค่ะเราจะถอนฟ้องจำเลยที่2กับที่3ครับนะคะ DSI กับปปง.แล้ว DDSI กับปปง.เนี่ยเราจะแจ้ง2หน่วยงานนั้นค่ะว่าเราได้รับจากลูกศิษย์ลูกหาของจำเลยที่2ที่3แล้วนั้นในส่วนของจำเลยที่2ที่3เนี่ยเราไม่ติดใจก็ระงับข้อพิพาทไปค่ะ